รอบเนี้ยมันลดราคาคราฟติ้งเหลือ400ถูกลงเยอะก็คือตอนนี้ที่ผมหวังไว้นะผมจะหวังว่ากดแล้วมันจะได้คราฟติ้งเว้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเราซื้อนี่ก่อนอันนี้ซื้อแบบลดราคาเอหวังว่าเราจะได้คราฟติ้งเยอะๆเราจะได้ไม่เสียเยอะก็คราฟของม่วงให้หมดผมจะคราฟได้3ชิ้นตอนนี้นี่ครับได้3ชิ้นที่เหลือเรากดเปิดก่อนแล้วลุ้นว่าเราจะได้นี่ไหมว่าเราจะได้คราฟติ้งไหมได้คราฟติ้ง1อันละเฮ้ยได้คราฟติ้ง2อันเลยว่ะได้คราฟติ้ง60เราคราฟได้อีกอันหนึ่งโอเคขอบคุณซับครับเดี๋ยวอ่านซับย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะตอนหลังอันนี้เสร็จขอคราฟติ้งอีกนั่นแหละเฮ้ยขอคราฟติ้งม่วงได้ไหมขอคราฟติ้งม่วงอ่ะขอคราฟติ้งเยอะๆอ่ะจะได้ไม่เสียเยอะเฮ้ยคราฟติ้งรัวๆเลยวะเพราะว่าปกติอ่ะมันต้องเติม36แต่ถ้าเราใช้คราฟติ้งอ่ะเฮ้ยได้คราฟติ้งอย่างเยอะถ้าเราใช้คราฟติ้งมันอาจจะเสียแค่ประมาณแบบ2,700เนี่ยผมมีคราฟติ้ง320อ่ะ อุ้ยขอคราฟทองได้ไหมถ้าคราฟทองนี่แบบกราบเลยอ่ะคราฟม่วงก็ได้คราฟม่วงก็ได้อันสุดท้ายละโอเคเราคราฟได้อีกอันหนึ่งสรุปแล้วคราฟไป5อันแล้วซื้ออีกแค่7ก็คือ 4,900 เรากดซื้อทีละอันแล้วหวังว่าได้คราฟ2ให้ไม่ต้องเดี๋ยวมันก็ได้เอฟเฟคคอยคืนโอเคมาสินค้ารอบนี้มันสวยกันกว่าจะเป็นสีม่วงสกุละทองๆอ่ะนะอีกสี่อันให้ทองสองอันวะอะไรอ่ะของวันเทรดผมว่าไคเบอร์เนี้ยสวยเฮ้ยเอาว่ะโฮโลมันต้องแพงขนาดนี้ไหมโฮโลมันต้องทองเลยเหรอวะไคเบอร์ยอมครับอีเวนต์นี้ยอมทุกอย่างยกเว้นคานใหม่กับสกินเวทมาละมาว่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูสกินใน Final Range กันเนี่ยก็มาดูสินค้า ITDD ที่ Advice ก่อนดีกว่าถ้าใครกำลังตามหาสินค้า ITDD ที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวเรามาดู Animation Rate กันเลยดีกว่า Animationเริ่มที่ท่าตีดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดที่ท่าตีให้ดูนะในที่มืดก่อนละกันนี่เอฟเฟกต์การตีจะเป็นเหมือนเวทธรรมดาเลยนะก็คือจะเป็น
ฟ้าม่วงๆมันไม่ได้เป็นสีแดงนี่โอเคมาดูท่าตีกันก่อนท่าตีของท่าตีของเรดเนี่ยจะมีตีธรรมดานี่อันนี้คือท่าตีธรรมดามีนั่งตีแล้วก็จะมีสไลด์ตีเวทสไลด์ตีกับนั่งตีเป็นท่าเดียวกันนะแล้วก็มีโดดตีท่าเวทไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะก็อย่างตัวอื่นอ่ะมันจะมีท่าแบบท่าถอยตีบ้างสไลด์ตีบ้างเวทมีแค่นั่งตียืนตีแล้วก็กระโดดตีเป็นตัวที่มีแค่3แอนิเมชันโอเคเรามาดูอินสเปคกันเลยดีกว่าอินสเปคอันนี้เป็นเช็ดเหงื่อมาดูที่สว่างกันแล้วกันแล้วก็มีนี่ดูเอกสารตัวเองแล้วก็มี inspection อันพิเศษก็คือคุณสามารถนั่งแล้วกด N ได้นี่มันจะวาดรูปตัว W นี่อย่างเท ถ้ามันอยู่บนอากาศอ่ะมันจะอยู่แบบเดียวแต่ถ้าอยู่แบบถ้าเราวาดไปบนพื้นเนี่ยมันอยู่นานมากนี่อันนี้เป็น inspection พิเศษตอนนั่งถ้าอยากทำแบบเนี้ยก็แค่นั่งแล้วกด inspect นี่ท่าหนึ่งแล้วก็มีท่านี้มีแมลงวันมีเอกสารตัวเองมีเช็ดเหงื่อแล้วก็มีเขียน W บีบน้ำแบบอย่างแอชุ่มเหงื่อชุ่มเนี่ย instruction ก็มีเท่านี้ครับต่อมาเป็นท่าควักก็จะมีท่าปกติเลยก็คือท่านี้จะมีควงออกมีรับมีดมีรับผู้ในมีเตะขึ้นมาแล้วก็จะมีแลแอนิเมชันอีกอันหนึ่งที่เป็นมีเรดอีกตัวหนึ่งเปิดพอร์ตมาเอามีดยัดใส่มือเราอันนั้นจะเป็นแลแอนิเมชันที่แลที่สุดละเชี่ยมีท่าตะกี้ด้วยเดี๋ยวจะทำอันนี้ให้ดูด้วยเติร์ดเพอร์ซันมาดูเติร์ดเพอร์ซันกันเลยดีกว่าเรดเนี่ยโดนเนิร์ฟท่าสไลด์ตีตอนแรกตัวเวทอาจจะหมุนด้วยแต่ตอนนี้มีดมันหมุนรอบตัวแทนพอตอนแรกมันหมุนเป็นลูกห่างเลยมันโกงเงินไปเขาก็เลยเนิบก็ท่าเวทจะมีนั่งตีอันนี้คือท่าเติร์ดเพอร์ซันเนาะสำหรับคนอื่นจะเห็นเราท่านี้มีสไลด์ตีด้วยตีธรรมดาตีธรรมดาเนี่ยจะเตะแล้วก็มีท่าแทงนี้โดยมากก็จะสองท่านี้เป็นหลักแล้วก็มีกระโดดตีนี่ท่านี่แหละนี่คือท่าแบบเพิร์ซันท่าวิ่งกับท่านี้ถือว่านี้ตอนนั่งก็จะชี้แบบกุมมีดแบบนี้สองมือนี่ท่าเดินพร้อมถือมีดนี่สำหรับคนที่สงสัยว่าเวลาเขาเดินทั้งทีเขาก้มทำไมหัวตัวละครมันมุดลงด้วยเนี่ยโอเครวมก็มีเท่านี้ต่อไปเป็นแอนิเมชันอีโมทใหม่เราสามารถกดสเปซบาร์เพื่อฟลอริชได้ก็คือมันจะทำท่านี่ตอนที่เรากดสเปซบาร์คือถ้าเราไม่กดสเปซบาร์มันก็จะทำแอนิเมชันเนี้ยไปเรื่อยๆเลยผมว่าเท่อยู่อีหมดเนี้ยถ้าเดินมากมันก็จะมีไม่กี่แบบเท่านี้แหละ
ให้ซ้อมยับเลยว่ารอบเนี้ยนี่นี่แรแอนิเมชั่นพวกสีพอร์ทัลเอ่ยเวลาวอยเอ่ยทุกอย่างคือเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรก็เท่านี้แล้วครับสำหรับสกินเวทอันใหม่เอ้ยสำหรับมีดเวทอันใหม่ She put this blade in my hands and my whole life changed คือผมไม่มีมีดแหละผมก็เลยเติมแต่สำหรับคนที่มีมีดอยู่แล้วผมว่าน่าจะคุ้มเท่าไหร่อ๋ออีกอย่างนึงสำหรับอีเวนต์นี้ผมว่าอีเวนต์เนี้ยเหรียญสวยมาก Batch Imperial Guard เนี่ยดูที่ Price Tracker นี้ได้จะได้ Apex Pack แล้วก็ได้แพ็คอีเวนต์อีก2อันเอ๊ะหัวผมบังนี่มีพวกชามไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมว่าอันนี้สวยไอ้ Imperial Master เนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนใส่ให้ดูนี่เป็นแบชที่ผมว่าสวยเลยอ่ะนี่ก็ถ้าใครชอบแบบธีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ควรพลาดมาดูสกินปืนกันด้วยเลยดีกว่าเริ่มที่ค่านี่ค่านี้เป็นดอกซากุระสวยนะแต่ว่าตอนยิงก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วน Iron Sight เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนของ default เลยต่อไปเรามาดู Volt กันต่อ Volt นี่เอาเป็นแบบนี้มาดูอันนี้กันก่อนดีกว่า Repeaterนี่สำหรับคนที่สงสัยเรื่อง Iron Sight นี่ Massive อันใหม่ Iron Sight แบบนี้ต่อมา G7 G7 นี่4 G จาร์ดอาจจะมีคนที่ชอบ4 G จาร์ดแบบนี้คู่กับสกินเรเวเนนต์ไอรอนไซด์เป็นแบบนี้แล้วก็ครีเปอร์นี่ตรงปลายก็จะเป็นสีฟ้าผมว่าสวยอยู่ครีเปอร์มันไม่ค่อยมีสกินนะเนาะนี่อย่างสุดท้ายวิงแมนก็กินมันอ้วนอ่ะก็นี่ครับกินวิงแมนออบละสักกิน